ก็อย่าหาทำแบบนี้นะครับถ้าจะสั่งหรือจะกดเทสเล่นๆนะครับก็ให้ใช้สติแล้วก็ให้ความละเอียดรอบคอบมากกว่านี้นะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมได้งานร้านคิสตี้ครีมนะครับคิสตี้ครีมมี2กล่องนะครับเท่ากับว่าผมได้งานตัวนี้ตัวแรกนะครับแล้วก็งานพ่วงซึ่งออเดอร์มันเด้งมาอัตโนมัติตัวนี้นะครับดูหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้เป็นหน้าจอทำการติดต่อ call center นะครับเพราะว่างานมีปัญหานะครับเนื่องจากว่านะครับลูกค้านะครับต้องการที่จะยกเลิกออเดอร์นะครับเหตุผลในการยกเลิกออเดอร์อันนี้ของลูกค้านะครับก็ลูกค้าบอกว่านะครับเขาจะใช้คูปองส่วนลดนะครับแล้วเขาก็กดเล่นๆนะครับกดเทสออเดอร์มานะครับเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่าเดี๋ยวเขาจะสั่งเยอะแต่อันนี้เขาไม่ได้ใช้คูปองส่วนลดไปเพราะว่าเขากดเทสเล่นๆเฉยๆตอนนี้นะครับผมกำลังติดต่อทาง call center อยู่นะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์นี้นะครับราคา192บาทเกือบ200บาทนะครับเราจะเป็นผู้รับผิดชอบไหมนะครับเพราะว่ากติกานะครับการโทรหาลูกค้าก่อนออกจากร้านนะครับซึ่งผมกำลังจะออกจากร้านแล้วผมอยู่ที่มอเตอร์ไซค์เรียบร้อยผมจะโทรหาลูกค้าแล้วนะครับแต่ลูกค้านะครับโทรสวนออกมาก่อนนะครับว่าต้องการที่จะยกเลิกออเดอร์นะครับตอนนี้นะครับแอดมินบอกว่ารับทราบข้อมูลนะครับที่คนขับกำลังประสานงานนะครับก็เดี๋ยวรอทางแอดมินนะครับติดต่อกับลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่าสถานะของเรานะครับกดยืนยันรับออเดอร์ของลูกค้าออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าลูกค้าจะต้องการยกเลิกออเดอร์เนื่องจากต้องการที่จะใช้ส่วนลดนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะส่วนออเดอร์นี้นะครับมาเป็นออเดอร์แรกนะครับแล้วเขาสั่งเยอะแล้วเขาก็จ่ายผ่านบัตรเครดิตไปเรียบร้อยนะครับก็ส่งไกลด้วยนะครับก็สงสารนะครับออเดอร์นี้นะครับลูกค้าคงจะรอนานนะครับเพราะว่ามามีปัญหากับออเดอร์จ้อยๆของลูกค้าคนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาใช้เวลารอแก้ปัญหาของออเดอร์นี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าเราจะโดนหักเงินของเราหรือเปล่านะโอเคครับแอดมินติดต่อทางลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาจะรับสินค้าเหมือนเดิมนะครับเรื่องของเรื่องคือลูกค้าเขาอยู่ในห้างด้วยนะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะโอเคครับสรุปแล้วก็คือทำการส่งออเดอร์ให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราโทรหาลูกค้าก่อนนะครับว่าเขาจะเอายังไงเขาจะหน้าตึงใส่เราหรือเปล่านะฮัลโหลค่ะคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนนะครับโอเคมาตกปกติลูกไม่ต้องยกเลิกคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ไหนจะอยู่ไหนที่อยู่หน้าโรงพยาบาลอ๋ออยู่หน้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับเธออยู่ไหนอยู่หน้าร้านคิสตี้ครีมครับโอเคพี่กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วได้ครับผมครับโอเคครับงานนี้ครับก็จบได้ด้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกค้าก็จะยกเลิกครับถ้าปัญหามันแก้ไม่ได้นะโทรไม่ใช่โทรโทษทีถ้าปัญหามันแก้ไม่ได้ให้ call center เคลียร์บางทีความไม่รู้เรื่องของลูกค้าก็ทำให้เราทำงานล่าช้าแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่อยากจะมาบ่นอะไรเยอะนะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวพูดมากไปจะกลายเป็นไปบูลลี่หรือว่าจะไปดูถูกลูกค้าหรือว่าจะไปว่าลูกค้านะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วแต่ทุกคนนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือว่าคิดเอาเองนะครับว่าไรเดอร์เขาจะเสียเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ลูกค้าคนแรกเขาจะรอเรานานแค่ไหนนะครับสรุปแล้วกล่องน้อยนี่คือลูกค้าก็ยังรับเหมือนเดิมนะครับอาจจะโดนค่าปรับหรือว่าจะโดนเสียเงินฟรีๆโดยที่ไม่ได้กินโดนัทเลยก็ได้นะครับก็อย่าหาทำแบบนี้นะครับถ้าจะสั่งหรือจะกดเทสเล่นๆนะครับก็ให้ใช้สติแล้วก็ให้ความละเอียดรอบคอบมากกว่านี้นะครับจะเสียเวลาทั้งไรเดอร์แล้วก็ทั้งลูกค้าคนอื่นเขาด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมออกไปส่งออเดอร์นี้ให้ลูกค้าก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ